เขาบอกว่า3คนนี้คือสายมูจริงเหรอมูนะถึงได้เป็น3คนสุดท้ายชินจังคนแรกเลยชินจังมูอะไรคือตอนแรกผมไม่ได้มูตอนก่อนเข้าบ้านไม่ได้มูเลยแต่ว่าเริ่มมารู้จักพี่ๆสายมูก็เริ่มมีนี่ๆๆๆอันนี้คืออะไรเขาเรียกว่าหินโอริกครับผมหินอะไรนะหินโอริกโอริกมันคือไงช่วยเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าหินโอริกช่วยเรื่องให้ผู้ใหญ่เอ็นดูที่การงานสุขภาพแข็งแรงอะไรแบบนี้มาทางสายมูแล้วนะผู้ใหญ่เอ็นดูแฟนคลับเอ็นดูอย่างเจมมีอะไรผมบอกว่ามีพระพิฆเนศครับเป็นหินพระพิฆเนศอะไรนะอะไรนะเป็นหินนี่พระพิฆเนศหินอ๋อมันเป็นหินอ๋อพี่นี่มองเป็นสายศิลป์นะตอนแรกอ่ะโอ้พระพิฆเนศนี่ก็เป็นศาสตร์และศิลป์ของทางด้านการบันเทิงอยู่แล้วแล้วอันนี้แบบไปเขาเรียกว่ามีแบบไปมูหรือเอาไปถวายแล้วซื้อปกติเลยครับแล้วเราก็สวดมนต์ปกติคือเหมือนกับว่าเราแค่แบบศรัทธาเป็นที่เหนี่ยวทางจิตใจอะไรอย่างนี้พอเราเป็นคนชอบไหว้พระทำบุญอยู่แล้วก็จะติดตัวไปตลอดใช่ครับใช่ครับแซมล่ะอันนี้เป็นของคุณพ่อครับโจปตะครับแล้วมันเหมือนเป็นแบบทองแดงใช่ครับจะเป็นทองแดงเป็นเหล็กครับแล้วก็เป็นทองเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิอะไรเงี้ยด้วยมัดยังแต่ถ้าร้อนถ้าร้อนเขาก็น่าจะแบบคึ้มๆลงอันนี้ใช่ไหมอันแต่อันนี้คือเขาสว่างถือว่าสว่างครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ๋อถ้าอย่างงี้คือสว่างที่อยู่ที่เย็นสว่างใช่แล้วก็ดูอุณหภูมิตัวเราด้วยไงหมายถึงว่าแบบปรับตามอุณหภูมิร่างกายเราด้วยไงและที่เขาช่วยในเรื่องอะไรอันนี้จะเป็นแบบแคล้วคลาดแล้วก็ทำอะไรก็สำเร็จใช่ครับเขาไอ้มาจากประเทศอะไรลุงมันถึงเรียกว่ากาน่าครับอ๋อกาน่าโจกาตะหรอโจปตะสมมติเราไปที่นั่นเราหาซื้อได้ไหมหาซื้อไม่ได้ครับก็คือจะเป็นเหมือนกับว่าเครือญาติแล้วแบบเหมือนมารุ่นต่อรุ่นกันอะไรส่งต่อกันใช่ส่งต่อกันเป็นของเก่าแก่ใช่ครับก็จะมีแบบข้าหมออะไรที่ทำให้อะไรแล้วต้องทำพิธีอะไรไหมทำครับผมตอนแรกผมได้มาตอนประมาณอายุ10ขวบแล้วก็จะมีแบบพิธีเจิมก็คือแล้วลูกก็ได้แบบใหญ่ๆอย่างนี้มาตั้งแต่ตอนเด็กเลยเพราะเป็นของคุณพ่อมาก่อนถูกไหมก็ใส่หลวมๆอย่างเงี้ยหรอจริงๆก็จะมีหลายอันครับก็คือแบบก็จะให้เลือกแบบเฉพาะแบบที่มันเข้ากับข้อแขนอะไรเงี้ยแต่มันเท่แต่อันนี้ไม่ใช่เป็นอันแรกแต่ว่าเขาถ้าใช้เขาไปสักพักนึงเขาก็จะมีเริ่มแบบมีรอยแตกอันนี้ก็ถือว่าเริ่มใกล้หักแล้วถ้าหักปุ๊บก็คือเดี๋ยวเรามาเริ่มอันใหม่ก็ทำพิธีใหม่เหมือนคุ้มครองดูแลเราถ้าหักเนี่ยก็เหมือนแบบฟาดเคาะแทนเราหรืออะไรไปอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มาหาอันใหม่ใส่ใช่ครับแต่ว่าพอแบบเหมือนกับว่ารอยบากตรงนี้มันเหมือนเป็นการเตือนบางสิ่งบางอย่างที่มันกำลังจะไม่ดีขึ้นเพราะมีอยู่ช่วงนึงแบบรถเฉี่ยวอะไรเงี้ยขับรถอยู่ก็รถเฉี่ยวเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องรีบหาอันใหม่ที่ทำพิธีหรือเปล่าให้ที่บ้านทำให้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าต้องไปปรึกษาพ่อหมอว่าดวงช่วงนี้ดวงเป็นไงเขาก็จะดูดวงให้เราใช่ครับแต่จริงๆอะเรื่องมูเรื่องอะไรอะผมว่าเปอร์เซ็นต์น้อยเอาจริงๆแล้วความสามารถของน้องๆทั้ง3คนอะผมบอกเลยนะวันที่ผมแบบได้ดูคอนเสิร์ตของ3คนสุดท้ายอะผมบอกเลยว่า3คนนี้สมศักดิ์ศรีมากใช่สมศักดิ์ศรีแล้วเก่งทุกคนจริงๆใช่แล้วเรารู้สึกเลยอะว่าในฐานะเราเป็นพี่เราแบบไม่กล้าจะเชียร์ใครเลยเราพูดเลยนะเสียดายทุกคนคือคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ใช่คนนี้ก็โดนคือมันกลายเป็นเหมือนแบบไม่รู้จะเชียร์ใครอะใครได้ก็ได้อะมีเสน่ห์คนละแบบดีคนละแบบและเชื่อไหมถ้าเขาร้องเพลงด้วยกัน3คนนะโอ้โหเข้ากันลงตัวแบบบ๊อกบ๊อกใช่ไอ้เสียงประสานเขาอะที่เขาร้อยกันอะเหมือนซ้อมกันมาเป็น10ปีอะ4โพดำนี่อยู่กันมายังไม่ได้ขนาดนี้อันนี้ใช่4โพดำก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ขนาดนี้ต้องยอมต้องอย่าปูใหญ่